มาเรื่องที่สองโอ้เหนื่อยต้องบอกทุกคนนะต้องใจเย็นๆนะทุกคนต้องใจเย็นๆนะเรื่องที่สองเนี่ยพี่แปะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเทียนร้อยเล่มไหมเทียนร้อยเล่มคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาจะถือกันว่าเวลาเล่าเรื่องผีอ่ะเอาเทียนมาปัก100เล่มแล้วเล่าจบ1เรื่องดับเทียน1เล่มพอครบ100เล่มมันจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นจริงเหรอเออคุณชอบอะไรอย่างนี้นะอืมๆเรื่องนี้ดังมาก มีหลายเวอร์ชั่นหลายแบบต่อเลยมันช่วยเหรอวะฮะมันช่วยเหรอมันก็ยังดีมันจะไม่เห็นรอบข้างไงจริงเหรอรอบข้างมันหลอนเหรอวะอ๋อกลัวหางตาตรงนี้ใช่มั้ยเออกลัวหางตานี่เลขอะไร4เฮ้ยถูกอ่ะเก่งเอาเล่าต่อคือไอ้มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหมือนพิธีกรรมพิธีหนึ่งที่จะเขาถือกันว่ามันจะเปิดเหมือนเปิดประตูมิติจุดเทียนร้อยเล่มกี่คนก็ได้แต่เล่าให้ครบร้อยเรื่องแล้วจบเรื่องที่100ปุ๊บมันจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆโอ้ยมันก็ยากนะคือเรื่องนึงอ่ะต่อให้เป็นเรื่องสั้นๆน่ะเอามันก็มีแบบ2นาทีอะไรอย่างงี้นะใช่คือเอาง่ายๆว่าเนี่ยขนาดสมมุติว่าเรามาไลฟ์กันในเนี้ย เราเล่าประมาณ10เรื่องมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ถ้าลองคิดดูว่ามันเป็น100เรื่องคือมิคงมีถึงเช้าอ่ะคือต้องเวลาจะเล่าเนี่ยคือต้องเริ่มเล่าตั้งแต่เย็นๆโปรเพลย์แล้วเล่าไปเรื่อยๆเล่าจะได้มืดพอดีมันมีพอเรื่องแรกเป็นเรื่องกองถ่ายเรื่องนี้ก็กองถ่ายเหมือนกันเขาจะถ่ายรายการเกี่ยวกับไอการเล่าเรื่องผีร้อยเรื่องกับเทียนร้อยเล่มเหมือนชาเลนจ์อ่ะโดยทีมงานไปกัน6คนทีมงานคนมีตากล้องคนหนึ่ง อีก5คนเป็นคนเล่าผัดกันเล่า5คนก็เล่ากันคนละ20เรื่องก็พอโอเคตากล้องคนหนึ่งก็เป็นเหมือนแบบถ่ายเล็กๆอ่ะในห้องเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมีคนคุมเยอะมากมีตากล้องก็แบบเอาไมค์ไวเลสติดๆปั๊บๆๆๆไปเขาเล่ากันไปก็เริ่มเล่าตอนประมาณ3ทุ่มจนเล่าไปเรื่อยคนนี้ก็เริ่มเล่าพอเรื่องผีเวลาเล่าไปนานๆง่วงคนเล่าเองก็ง่วงมันก็เนิบเหี่ยวมันจะเล่าอยู่ในเนื้อในเนื้อในเนื้อเล่าไปเรื่อยๆจนถึงประมาณเรื่องที่99นี่ไงเนี่ยมาไงไอ้ตันตากระบอกไอ้เนี่ยจิ้มมันได้โอ้ยอยากรู้มันจะเห็นหรือเปล่าวะเห็นไหมนี่มันต้องบังไว้มันจะน่ากลัวไม่ได้เยี่ยมคนอื่นนอกเรื่องนอกราวผมใจไม่ไหวเอ้าก็นั่งไปพอเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกจุดคือนั่งกันอยู่5คนแต่เทียนมันมีเป็น100เล่มอ่ะคือ100เล่มเนี่ยมันเต็มห้องอ่ะเต็มห้องเนี้ยเยอะเลยแหละแล้วก็ปิดไฟมืดมีแต่ไฟจากแสงเทียนคือพอนั่งกันนานๆสัก 4-5 ชั่วโมงเนี้ยคนมันก็เริ่มง่วงเริ่มตาปลื้อๆเริ่มแบบมองใครเป็นใครไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะเออเฮ้ยแต่พอคิดลึกๆอ่ะหลังๆเนี่ยมันยิ่งตื่นเต้นเลยนะเพราะว่าคือจากเดิมอ่ะร้อยแรงเทียนอ่ะมันสว่างแล้วพอเล่าไปเรื่อยๆด้วยความเหนื่อยด้วยความดาวด้วยความกล้าไปเรื่อยๆคือพอมันเหลือ4 3 2 1อ่ะแล้วคือมันไม่เหลือแสงแล้วไงเออเฮ้ยจริงๆมันตื่นเต้นนะมันมืดมากเอออีกอย่างนึงมันรู้ด้วยว่าพอมันหมดร้อยปุ๊บเนี่ยมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นมันเพิ่มคอมโบอะไรใช่ก็มาถึงเรื่องที่99ต่อไปเป็นเรื่องที่100มันก็แบบเรื่องที่ร้อยมึงเล่าใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ตากูตายนี่เอ้ยไม่ใช่ตามึงอ๋อเออลืมไปตากูเถียงกันไปหาคนก็เริ่มเล่าคนที่สี่คนก็แบบเออเรื่องที่ร้อยวะต้องตั้งใจฟังหน่อยฟังไม่รู้เรื่องไม่มีใครฟังรู้เรื่องเลยมันก็แบบบ่นแบบมืดก็มืดเหลือเทียนอยู่เล่มเดียวอ่ะแล้วคือเหมือนกับแบบพอเทียนเล่มนั้นมันอยู่ตรงหน้ากับคนที่เล่ามันก็เห็นแค่ปากอะไรเงี้ยเห็นแค่จมูกมึนๆก็เล่าไปเออคือไม่รู้ภาษาไม่รู้ภาษาทุกคนก็แบบเอ้ยมึงง่วงเปล่าไหวเปล่าแบบเออเอาไงอ่ะ
แบบมึงต้องเล่าให้จบนะเว้ยอะไรเงี้ยถ้ามึงง่วงมึงสั่งคัดก็ได้นะเปลี่ยนคนเล่าเปลี่ยนคนเล่าก็ได้นะไม่สนใจเป่าเทียนจบเรื่องนี้ร้อยห้องเงียบอยู่ดีๆตากล้องก็ตะโกนขึ้นมาเอาคัดคัดคัดเรียบร้อยเรียบร้อย5คนก็แบบเออแม่งเรื่องสุดท้ายมึงไข่ไข่เล่าวะอะไรเงี้ยกูไม่ได้ยินเหมือนกันนะไม่มีใครได้ยินเลยมึงเล่าอะไรของมึงเนี่ยแต่ต่างคนที่แปลกคือต่างคนต่างเถียงกันว่าใครเล่าใครเล่าคือทั้ง5คนน่ะเหรอทั้ง5คนน่ะเถียงกันว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องที่ลอยคือเหมือนเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยใช่เนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยพอดีเลยฮะกูไม่ได้เล่าไม่ก็เหมือนเห็นมึงเล่ากูไม่ได้เล่าแต่กูได้ยินเสียงมาจากฝั่งนึงนะแต่มึงเปล่าไม่กูไม่ได้เล่าเถียงกันหมดอะไรเงี้ยจนกลับไปที่สตูเปิดไฟล์เช็คกันก็เปิดก็ถ่ายมาก็เสียงทุกคนก็ปกติแล้วก็เลยกอยาวเป็นถึงเรื่องที่99แต่ไอ้ตรงเรื่องที่99เนี่ยแม่งเป็นเรื่องเดียวที่เสียงแม่งก็ไม่เข้าไมค์คือไม่มีเสียงอะไรเลยก่อนเลยคือมีเสียงแบบงมงมมันคือเหมือนมีคนพูดอะแต่คือเสียงมันเบาแบบเบาสนิทเลยคือเหมือนไม่มีเหมือนแบบกราฟเสียงหายไปใช่แต่มันเห็นมันเห็นแบบเป็นสัญญาณสัญญาณอะไรสักอย่างนี้หรอน้อยน้อยใช่น้อยน้อยไม่มีอะไรเลยจนทุกคนก็แบบเออพี่บอกคนตัดต่อพี่ดึงกราฟเสียงขึ้นมาหน่อยปรับวอลลุ่มให้สุดเลยให้แม็กซ์สุดเลยพี่เขาก็ดึงนู่นปรับนี่ปรับนี่เขาเปิดวอลลุ่มให้ดังๆก็ฟังเอาโอเคตาไอเรื่องนี้99ใครเป็นคนเล่าก็ได้ยินเสียงเลยเอาใครเป็นคนเล่าอ๋อมึงใช่ไหมเอามึงเอามาเดี๋ยวกูเล่าเองเป็นเสียงนี้เป็นเสียงมีเสียงบอกว่าเอามาเดี๋ยวกูเล่าเองแล้วก็เงียบไอ้เหี้ยกูแม่งเพิ่งตายว่ะรถแม่งมาดีกูมองไม่เห็นเลยโอ้แม่งรถแม่งเข้ามาชนกูเลยเหี้ยแม่งโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยจริงเหรอแม่งอย่างนี้เลยไอ้เหี้ยขนลุกเลยไอ้สัสไอ้เหี้ยกูขนลุกเลยเออลุกเลยเนี่ยคือแบบนำมาด้วยเสียงหัวล้อก่อนเลยเฮ้ยเฮียแม่งกูตายว่ะรถแม่งเข้ามาเฮียกูมองไม่เห็นเลยแม่งอยู่ดีๆก็มาชนกูเลยเนี่ยทำยังไงดีวะเนี่ยแม่งเป็นเสียงไงล่ะไอ้เฮียกูขนลุกเลยแม่งเหมือนจะตลกละแต่แม่งน่ากลัวไป